วัสดีครับเพื่อนๆชาว T3B ครับถ่ายชิมอิ่มดำนะอยู่กับผมเดอะบิ๊กบูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานที่ทำไปเป็นคลิปแนะนำการสั่งของจาก Lazada นะในช่วงสงกรานต์ก็เป็นส่วนลดเยอะแยะมากมายก็กลับไปดูได้นะครับของเมื่อวานเพิ่งลงไปนะแต่ว่าวันนี้นี่คือจะเดินทางแล้วครับอีกประมาณ2ชั่วโมงจะต้องขึ้นเครื่องนะแต่ว่าอยู่ไม่ได้จริงๆครับจากกระทู้อันนึงนะที่ถามผมมานะครับว่าเฮ้ยทำไมสั่งของจากนาโนเทคไปแล้วฮะได้ของไม่เหมือนกันเลยนะครับทีเนี้ยอยากให้มาดูวันนี้ครับเขาส่งลิงก์กลับมาให้ผมดูฮะเห็นไหมครับอันนี้คือกล้องติดรถยนต์นะจากนาโนเทคนะครับซึ่งราคาถูกกว่าตัวที่ผมรีวิวด้วยนะครับจริงๆผมก็บอกเพื่อนๆเสมอครับว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยเจอโปรโมชั่นที่ถูกกว่าเนี่ยก็ไปซื้อที่ถูกกว่าได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีรีวิวผมด้วยนะครับเห็นไหมครับ นะเอาไปใช้กันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับทุกครั้งที่เวลาเราจะซื้อให้ดูตรงนี้ครับเห็นตรงมุมซ้ายด้านบนไหมครับที่เขียนว่ายี่ห้อฮะนี่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายนาโนเทคนะครับเป็นร้านอื่นเอาไปขายฮะลองเข้าไปดูครับร้านนี้ขายอะไรบ้างนะครับก็ขายของหลายอย่างเลยครับนะก็จริงๆก็เป็นของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเดียวกันเนี่ยแหละแล้วก็เอาของนาโนเทคไปลงด้วยเอาของเจ้าอื่นไปลงด้วยนะครับซึ่งจากที่สอบถามจากทางนาโนเทคเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้านี้เลยครับแล้วเขาก็ไม่เคยส่งของให้ด้วยนะเป็นของคนละล็อตกันนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะในการสั่งโรงงานของจีนเนี่ยบางครั้งนี่สั่งโรงงานเดียวกันของคล้ายกันได้ครับแต่ว่าพวกชิปข้างในต่างๆเนี่ยเขาก็จะลดราคาตามที่ทำรีวิวให้ดูไปนะในเรื่องของกล้องก๊อปปี้นะเมื่อที่ผ่านมาหรือจะลงไปสักเสาร์ที่แล้วป่ะครับนะเพิ่งลงไปนะสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละนะก็ยังไงนะครับลองดูดีๆนะตรงนี้นะครับตรงยี่ห้อนะครับถ้าจะเอาสั่งเหมือนกันตัวที่ผมรีวิวเนี่ยให้สั่งจากลิงก์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลิงก์อื่นเนี่ยเราไปสั่งมาแล้วก็มาโวยวายในคลิปผมนะก็ไม่โอเคนะครับอยากให้ผู้ใช้ทุกคนเนี่ยใช้ของที่เหมือนกันแล้วก็มาแชร์กันนะครับส่วนตัวที่ไปสั่งจากเจ้าอื่นเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบครับกับเจ้าของแบรนด์เขาอาจจะเสียหายได้นะแล้วจริงๆแล้วอีกอันนึงเนี่ยผมได้เป็นข้อความอินบ็อกซ์มานะนี่เห็นไหมครับนี่ก็ใช้ของนาโนเทคเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมหาลิงก์เขาไม่เจอจริงๆฮะเขาบอกว่าตัวนี้ขายอะไรนะขายดีสุดในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเป็น Nice eShop นะอันนี้เป็นเว็บต่างประเทศเลยนะถ้าคุณสั่งตัวนี้นี่กว่าจะส่งมา45วันนะครับดังนั้นก็ดูให้ดีนะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายก่อนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องเดินทางแล้วขอฝากไว้แค่นี้ครับขอให้เพื่อนๆทุกคนช้อปปิ้งให้สนุกครับในช่วงสงกรานต์กับ Lazada ครับสวัสดีครับ